เป็นไงครับรถด่วนอาจารย์ทวีศักดิ์เร็วฮะนะครับเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอต่อไปทางด้านesophageal varix breathing นะครับซึ่งบทบาทของทางด้านendoscope ก็คงจะมีบทบาทในแง่ของอันแรกสุดก็คือส่องเข้าไปก็สามารถ predict ได้ว่าผู้ป่วยรายไหนที่มีอัตราเสี่ยงต่อการบีดได้มากนะครับเป็นการรักษานะครับแล้วก็ป้องกัน rebreathing ก็คือ secondary prophylaxis นะครับอีกอันนึงก็คือ prophylaxis against first bleed คือคนไข้ไม่มีปอดบีดเลยเนี่ยเราควรจะทำ endoscopic treatment หรือไม่เพื่อจะป้องกันไม่ให้คนไข้เลือดออกอันนี้จากการศึกษาของทางด้านอิตาลีเนี่ยก็พบว่ามีแฟกเตอร์ที่พรีดิกเกี่ยวกับริสของ breathing นี่มีอยู่หลายอันด้วยกันก็คือขนาดของ varix การที่มี red veil นะครับคือรอยแดงๆที่ marking บน varix แล้วก็อย่างก็คือชายผิว classification นะครับอันนี้ก็คือเป็นการดู varix คร่าวๆว่าเป็น F1 F2 หรือว่า F3 F1 ก็คือว่าขนาดค่อนข้างเล็ก F2 นี่คือขนาดของ varix นี่น้อยกว่า1ใน3ของลูเมนนะครับแล้วก็ถ้า F3 ก็คือประมาณตั้งแต่1ใน3ของลูเมนขึ้นไปนะครับซ้ายที่เป็น red veil ที่อาจารย์ทวีศักดิ์ได้พูดไว้ก็คือพวก red veil marking คือจุดแดงๆที่อยู่บน varix นะครับแล้วก็มีเป็น cherry red spot นะครับแล้วก็บางครั้งก็เป็น hematocystic spot แล้วก็อาจจะถึงขั้น angioma นะครับอันนี้ก็เป็นทรายที่จะ predict ขึ้นมาได้ชัดเจนก็จะเห็นว่าถ้าเป็น A B C ถ้าเป็น C นี่ที่เป็น F3 เนี่ยก็โอกาสที่จะ breed ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่จะเป็นการประเมินการรักษาทางด้าน endoscope ตอนนี้เนี่ยมีอยู่2วิธีอย่างที่ได้เรียนทราบแล้วก็คืออันแรกสุดก็คือ endoscopic injection sclerotherapy อันนี้ก็เริ่มเมื่อประมาณสัก20ปีมาได้แล้วนะครับก็พบว่าสามารถ stop breathing ได้ 80-90% เช่นเดียวกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีปอดสั้นกว่าก็คือประมาณ10ปีก็คือ band ligation นะครับ esophageal varix band ligation อันนี้ก็ breathing ได้เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันอันนี้ให้เห็น band ligation ก็มีการพัฒนาจากตอนแรกที่เป็น single shot ก็คือว่าโหลดยางไปทีเดียวแล้วก็ต้องเอามาโหลดใหม่ซึ่งทำให้มีปัญหาในการใส่เข้าออกต้องใช้ overtill ซึ่งทำให้มี complication จาก overtill เยอะตอนหลังก็มีการ เป็น multi band ก็คือมีแบนด์มีหนังสติ๊กอยู่หลายเส้นนะครับโดยทั่วไปมีตั้ง 4, 6, อาจจะถึง10เส้นนะครับดูด varix ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยยางก็รัดไปแล้วก็หาเส้นอื่นแล้วก็ปล่อยรัดต่ออันนี้ก็มีความสะดวกแล้วก็เร็วแล้วก็ complication น้อยลงสำหรับการทำesophageal injection sclerotherapy เนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆนี่แตกต่างกันเยอะตั้งแต่เอเจนต์ที่ใช้จำนวนที่ว่าต้องฉีดกี่ครั้งระยะเวลาที่ฉีดแต่ละครั้งวอลลุ่มที่ฉีดต้องใช้ overtill หรือไม่นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีคอนเซนซัสออกมาชัดเจนว่าของใครดีกว่านะครับแล้วก็เถียงกันมากระหว่างว่าการฉีด intravarix กับ paravarixial injection อันไหนดีกว่ากันซึ่งจริงๆแล้วขณะนี้ที่ถ้าทำจริงเนี่ยก็คือ intravarixial แต่ก็มี complication ต่างๆขึ้นเยอะนะครับทั้ง early onset late onset แล้วก็ทำให้เกิด predispose ต่อเรื่องของ infection ได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจะเผาผ่านเร็วๆนะครับก็มีการเปรียบเทียบระหว่าง band ligation กับ injection sclerotherapy ว่าอันไหนดีกว่านะครับเจเนอร์ส่วนใหญ่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะนิยมไปทางด้านband ligation มากกว่านะครับจะเห็นว่า rebreathing น้อยกว่า mortality ก็น้อยกว่า esophageal stricture นี่น้อยกว่าชัดเจนนะครับ breathing จาก treatment induced ulcer นี่ก็ข้ามมาทางด้าน1นะครับข้ามมาอีกฝั่ง coronary infection เช่นเดียวกัน bacterial peritonitis ก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการให้ antibiotic ก็มีความจำเป็น complication ก็น้อยกว่านะครับคราวนี้ถ้าโดยสรุปแล้วนี่เปรียบเทียบระหว่าง2อันนะครับก็จะเห็นว่า recurrent ของ varix นี่เป็นไง sclerotherapy เนี่ย recurrent varix นี่น้อยกว่า band ligation นี่ recurrence มากกว่านะครับ2บวก complication น้อยกว่าชัดเจนเทคนิคเนี่ยค่อนข้าง standard สำหรับ band ligation แต่ถ้า sclerotherapy นี่ variable ค่อนข้างมากแล้วก็ section ที่จะทำให้เกิด obliterate เนี่ยแน่นอนพวก band ligation นี่น้อยกว่านะครับ
efficacy ในการที่จะทำให้ stop bleeding ก็เท่ากันนะครับใช้ใน primary prophylaxis คือคนไข้ไม่บีดเลยเนี่ยที่จะป้องกันไม่ให้บีดนี่ก็มีอันเดียวก็คือ band ligation นะครับ as effective as beta blocker นะครับสำหรับคนที่ทนต่อเบต้าบล็อกเกอร์ไม่ได้หรือว่าไม่สะดวกที่จะทานยาตลอดหรือมาฟอลับการทำแบนไลเกชันก็น่าจะดีแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเอฟเฟกต์ออนซอไววัลนี่ค่อนทางด้านแบนไลเกชันนี่อิมพรูฟแต่ปัญหาของแบนไลเกชันโดยเฉพาะยิ่งมัลติแบนไลเกชันก็คือว่าราคาแพงกว่านะครับในโฟชูเตอร์ราคาจะตกประมาณ 5,000 บาทนะครับแต่เมืองไทยเรามีทางแก้ไขเสมอเราเอามาโหลดเองซึ่งอาจจะตกโหลดครั้งหนึ่งอาจจะแค่20บาทนะครับซึ่งมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับปัญหาอันนึงใน Varis ก็คือว่าถ้าคนที่ไม่เคยบรีดเลยเนี่ยมาเราควรจะทำไหมก็อย่างที่อันนี้ก็คงจะซ้ำกับที่อาจารย์ทวีศักดิ์พูดก็คือมีโอกาสที่จะบรีดได้นะครับก็มีการเปรียบเทียบระหว่างการทำ Band Ligation กับ Injection Sclerotherapy ใน Primary Prophylaxis นะครับก็พบว่าใน injection sclerotherapy เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจาก20 randomized control trial เนี่ย13 study นี่ไม่แตกต่างกันมีแค่2 study ที่มีแค่5 study ที่ลดลงแล้วก็2 study บอกว่าทำ sclerotherapy อาจจะบรีดมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ band ligation เนี่ยมีแค่2 randomized control trial แต่ follow up 2 ปีนะครับพบว่าบรีดเนี่ยน้อยลงนะครับจาก 39% หลังทำแบนเหลือ 8.5 เปรียบเทียบกับพวกทำแบนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อันนึงก็เป็นการที่ยอมรับว่าการทำแบนไลเกชันใน primary prophylaxis ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีในแง่ของ secondary prophylaxis เนี่ยที่ต้องทำก็เพราะว่าในคนไข้ที่2ใน3เนี่ยมักจะ recur มีbreeding recur breeding ภายใน6สัปดาห์หลังจากที่มีเลือดออกครั้งแรกนะครับอันนี้ก็ขึ้นกับ predictor ก็ขึ้นกับโรคของคนไข้นะครับซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็มีการทำต่างๆที่จะป้องกัน secondary rebreeding ได้เยอะถ้าไม่ retreatment เลยเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเจนแล้วว่าประมาณ 70% เนี่ยจะมี rebreeding นะครับแต่ถ้าทำ sclerotherapy เนี่ยจะลดเหลือ 20%นะครับ band ligation นี่ลดลงนะครับยิ่งถ้าทำ band บวกกับการให้ beta blocker นี่ก็ยิ่งลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าจะทำในแง่ของ band ligation ใน secondary prophylaxis คราวนี้ขอสรุปนิดหนึ่งเนื่องจากเวลาก็ใกล้หมดแล้วเหลือประมาณ10นาทีนะครับก็คือฝากข้อความหรือว่าออกจากห้องนี้จะได้อะไรบ้างนะครับก็อยากจะให้ได้ว่าการทำ endoscope เนี่ย combine กับclinical เนี่ยช่วยในงานง่ายของการแบ่งคนไข้ออกมาเป็น high risk group กับ low risk group ซึ่งทำให้นำไปสู่การที่ให้การรักษาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะไม่ถูกฟ้องร้องนะครับพูดง่ายๆนะครับการทำ therapeutic endoscope เนี่ยคุณจะ apply แต่เฉพาะในคนที่มีความเสี่ยงมากก็คือในคนที่เป็น active bleeding เลือดพุ่งเลยหรือว่ามี bleeding visible vessel นะครับในคนที่มีคลอตปิดอยู่ก็แนะนำว่าน่าจะเอาคลอตออกเพื่อจะให้เห็นรีชั่นชัดๆนะครับการรักษาเนี่ยไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะดีกว่าวิธีอื่นนะครับอันนี้ก็ขึ้นกับความชำนาญของแต่ละคนนะครับการใช้เมทัลลิกคลิปเนี่ยก็เป็นโฟมิซิ่งอย่างหนึ่งนะครับการทำ EVL ligation band ligation จะดีกว่าsclerotherapy ในแง่ของ complication แล้วก็ในแง่ของ primary prophylaxis แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าการดูคนไข้ที่เป็น upper GI bleeding เนี่ยควรจะดูเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ varix หรือ non varix ก็ตามนะครับเรามีทีมต่างๆนะครับนอกจากศัลยกรรมแล้วมีอีกอันนึงก็คือ radiologist ร่วมด้วยนะครับซึ่งเราก็ควรจะเชิญท่านมาร่วมกันดูคนไข้เป็นทีมนะครับก็ขอขอบคุณครับก
ครับก็อันนี้เราก็ได้ฟังวิทยากรทั้ง3ท่านนะฮะได้ให้ความรู้กับเราอันนี้ก็เรายังมีเวลาอยู่พอสมควรที่จะให้ถามตอบรู้สึกคนฟังเข้าใจกันดีหมดครับผมณัฐพลชัยนวัฒน์ GI Fellow จุฬาครับครับคือเรื่องการทำ diagnosis ของ HP เป็นแค่ที่มาได้ Apache Breeding อะฮะตามที่เรารู้อยู่แล้วว่า Crow Test หรือ Rapid US Test เนี่ยมันมีfalsenegative เยอะนะอาจารย์แนะนำในไกด์ไลน์ว่าจะให้ตรวจ serology หรือ UBT ต่อสำหรับ UBT เนี่ยผมไม่ค่อยสงสัยแต่เรื่องของ serology เนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็น present infection อยู่ในขณะนั้นเนื่องจากว่าเราเป็นการตรวจ IgG อะครับถามอาจารย์อุดมว่ามีความเห็นอย่างไรคือปัจจุบันเรายังไม่มีวิธีที่ดีที่สุดที่จะ diagnosis HP ในช่วงที่มี GI breedingนะครับมันก็คือว่าเขาก็ได้ถามว่าโอเคว่าถ้าดุดบีดแล้วไปทำยูเรเบสเทสเนี่ยการเปลี่ยนที่ช่วยได้หรือว่าถ้าช่วงนั้นหรอช่วงที่กำลังเป็นรีเซนต์บรีดดิ้งใหม่ๆเนี่ยเขาก็ได้นำให้ใช้ซีโรโลจีเนี่ยนะก็โอเคอย่างที่เรารู้ว่ามันอาจจะมีลิมิเตชันว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นบอกว่าเป็นเพรสเซนต์อินเฟคชันอยู่ตอนนั้นก็ได้นะครับแต่นั้นก็เป็นเรคคอมเมนเดชันก็พิจารณาดูว่าจะใช้เพียงแต่ว่าถ้ามันออกมาโพสิทีฟในกระติบอะไรเนี้ยก็คงต้องพิจารณาให้มีความรอบคอบขึ้นด้วยแต่อันนี้ก็แนะนำไปอย่างนั้นนะครับครับเคยมีการศึกษาไหมครับว่าในคนไข้ที่มี IgG positive เนี่ยและคนไข้ปรากฏว่าไปทำโครเทสแล้วเนกาทีฟคือโดยที่ว่าไม่มีประวัติว่าได้รับการรักษามาก่อนคือมันหายเองได้ไหมหมายความว่าอย่างนี้ว่าเคยมีอินเฟคชันอยู่แล้วจริงๆขึ้นนะฮะแล้วมันก็หายไปแล้วนะครับแล้วทำยูเรสเซ็กก็เนกาทีฟนะครับอันนี้ก็มีครับมันก็เป็นสปอนทานีอัสรีมิชชันได้เองคือก็ปัญหาเรื่องว่าถ้ามี acute breeding แล้วเนี่ยไปตรวจใน serology นี่มันบอกยากว่าเป็น present infection หรือ previous ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นdisease ซึ่งมันถ้าไม่เคย treatment มาก่อนมันจะเรื้อรังไม่หายมันก็ถ้าเจอก็บอกได้ว่าถ้าคนนี้ไม่เคย treat มาก่อนก็น่าจะ treat ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ามันหายเองได้ก็บอกไม่ได้แยกไม่ได้อยู่ดีว่าอันนี้เป็นยังเหมือนกันยังเป็น chronic infection อยู่หรือว่าหายไปแล้วครับเรียนถามอาจารย์นิดนึงฮะเรื่องไอ้ซันโดแซตินพอดีสแตนดาร์ดโดสที่เห็นให้ที่อาจารย์พรีเซนต์คือ50ไมโครกรัมต่อกิโลแต่ตอนนี้ก็มีบริษัทยาบิเทลยามาบอกว่ามี25ไมโครกรัมต่อกิโลเนี่ยได้ผลจริงหรือเปล่าอันนี้ข้อแรกนะฮะข้อ2ก็คือว่าเรื่องไอ้ PPI IV dip นะเนื่องจากตอนนี้ที่เรามาผมก็ยังใช้เป็น IV bolus อยู่เพราะว่าถ้าดิบนี่คิดราคาคอสมันจะค่อนข้างแพงนิดนึงมีคำถามนิดนึงเนื่องจากว่าตอนนี้มีบริษัทยาเป็น local made ผลิตมาไม่ทราบว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าของ local made ของไทยนั่นแบบข้อแรกนะครับเรื่องของตัวออกโจไทเนี่ยครับในโดส25เมนเทนด้วยโดส25ไมโครกรัมเปอร์อาวเนี่ยมี2สตัดดี้นะครับก็ในถ้าเกิดเราไปดูในสแตนดาร์ดเท็กซ์บุ๊กเนี่ยในบางเท็กซ์บุ๊กเนี่ยอาจจะเรคคอมเมนด์โดส25ถึง50เหมือนกันนะครับก็อาจจะได้ผลแต่ว่าเอฟวิเดนซ์เนี่ยยังเอาจริงแม้แต่ตัวออกโจไทเองเนี่ยก็ต้องรอทำเมตาอนาลิซิสต้องหลายครั้งนะครับจนครั้งล่าสุดคือที่ดักลาสทำไว้ดักลาสคูรีทำไว้ตอนที่ลงในแคสโซนเทอร์โลจีปี2001ถึงได้เห็นว่ามีเบนิฟิตนะครับเพราะว่าเห็นว่าเนื่องจากมีสตัดดี้หลายๆสตัดดี้ซึ่งค่อนข้างจะเฮตโรจีเนียสพอสมควรแม้ใน recommendation ในปัจจุบันก็เลยพยายาม recommend ที่โดสสูงสุดก็คือที่50ไมโครกรัมนะครับแต่ว่ามีสตัดดี้25ไมโครกรัมด้วยครับเรื่องของ PPI เนี่ยคืออย่างนี้นะครับว่าอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าบางครั้งการพิจารณาเนี่ยอันนี้เป็น evidence based เป็นการศึกษาตามซึ่งคนไข้เนี่ยลิจิตตามโปรโตคอลนะครับนี่ถามว่าในแง่ของ practical ที่เราทำจริงๆเนี่ยนะฮะโอเคผมคิดว่าผลมันมีความแตกต่างกันอยู่แน่นอนนะครับเพราะในแง่ของการวิจัยเนี่ยผลมันจะออกมาดูดีกว่าเสมอนะครับอันนี้เมื่อกี้ก็มียกตัวอย่างให้ดูว่าก็มีคนทำศึกษาเหมือนกันแต่เป็น study เดียวนั่นเองว่ามันออกมาเป็นไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับนะอันนี้จริงๆแล้วในแง่ของ practice เองพวกเราปฏิบัติกันอยู่เนี่ย
ถามว่าเราก็ใช้กันโบลัสเนี่ยนะ intermittent bolus เนี่ยถามว่าได้ผลไหมนะผมก็คิดว่ามันก็ได้ผลพอสมควรนะครับโอเคไม่มี data ที่เราวัดมาจริงๆนะครับแต่ผมคิดว่าที่เราใช้โบลัสอยู่เนี่ยก็เป็นไปได้นะที่สามารถที่จะควบคุมแอซิดได้ผลแล้วก็โอเคมันมีแฟกเตอร์หนึ่งเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็จะทำให้ในการที่จะป้องกันมันทำให้รีบรีดดิ้งแต่มันลดน้อยลงได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถามว่าใช้ได้ไหมคงคิดว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าตามตามอีเวนต์จริงๆก็ต้องเอาว่าไปตามอีเวนต์อย่างนั้นนะครับอันนี้ผมมีเสริมนิดนึงนะคืออันนี้มันมีคนทำสตูดี้ในคนไข้ที่ให้ไอโบลัสอินเจคชันของไอ PPI เนี่ยแล้วก็วัดอินตราแกสติก pH 24ชั่วโมงเนี่ยเราจะพบว่าการให้อินทราเวนัสโบลัสของ PPI เนี่ยคอมเพร์กับการให้คอนติเนียสอินฟิวชันเนี่ยอินตราแกสติก pH โปรไฟล์นี้จะต่างกันใน24ชั่วโมงแรกแต่ในชั่วโมงที่48ถึง72ชั่วโมงนี้ออกมาเนี่ยอินตราแกสติก pH ออกมานี่จะใกล้เคียงกันนะเพราะตามทฤษฎีแล้วมันน่าจะใช้ได้เพียงแต่ว่าไม่มีข้อมูลของการศึกษาเหมือนอย่างที่อาจารย์อุดมพูดไปแล้วขออนุญาตเพิ่มนิดหนึ่งว่าในแง่ของการใช้ continuous infusion เนี่ยนะครับที่ได้ผลนี่เป็น study จากฮ่องกงซึ่งเขาทำหลังจาก endoscopic therapy ด้วยนะครับเพราะงั้นไม่ใช่ว่ายังไม่ทำ endoscopic therapy แล้วก็เราจะให้ infusion ทุกรายแล้วน่าจะได้ผลดีอันนี้ยังไม่มี paper ที่ออกมาสนับสนุนนะครับก็คงต้องดูต่อขอเรียนถามอาจารย์ S2 blocker เนี่ยอาจารย์บอกว่าได้ผลใน non-valency bleeding เนี่ยพอๆกับ placeboอยากทราบว่าถ้าสมมติว่าเราให้ S2 blocker ร่วมกับ PPI เนี่ยจะได้ผลดีขึ้นไหมครับเพราะS2 blocker มันหาง่ายนะครับแล้วก็เราใช้กันมานานแล้วแต่ก่อนนี้ยังไม่มีการศึกษาที่ว่าใช้ทั้งคู่อาจารย์หมายถึงว่าใช้ทั้งคู่ร่วมกันใช่ไหมฮะนะครับผมก็ไม่มีการศึกษาที่ใช้ทั้งคู่และจริงผมคิดว่าโดยทางลอจิกแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะว่า PPI ก็ไปลดกรดได้แค่นั้นเต็มที่แล้วการให้สโมเกอร์ไปอาจจะไม่ได้เพิ่มเป็นการลดกรดมากขึ้นไปมากกว่านั้นนะครับกับต้องใช้ยา2ตัวซึ่งราคาคิดราคาคงยังแพงขึ้นไปอีกนะครับมันคิดว่าถ้าจะให้ก็ให้ตัวใดตัวหนึ่งเพียงพอเป็นแต่ให้ต้องโดสที่เพียงพอเหมาะเท่านั้นเองนะครับปัญหาในการให้ H2 blocker IV เนี่ยมีสตัดดี้อันนึงออกมาว่าถ้าสมมติว่าคนไข้ได้ทานยา H2 blocker อยู่นะครับแล้วเราให้เป็น continuous infusion หรือว่าให้เป็น IV form push เนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถลดกรดได้เท่าที่ควรจะมี tolerance effect เกิดขึ้นทำให้ pH ที่ควรจะสามารถเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับภายใน72ชั่วโมงอันนี้เป็นข้อเสียของเรื่อง H2 blocker ทำให้ส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่มีการใช้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือสตูดี้ที่เป็นคอนโทรลบรายสตูดี้ออกมาเนี่ยจำนวนคนไข้เป็นพันเลยแล้วก็ให้ไฮโดสปรากฏว่าไม่แตกต่างกันในแง่ของคลินิคอลเอาท์คัมนะครับครับก็รู้สึกจะไม่มีคำถามอีกแล้วนะฮะเราก็ได้เวลาพอดีด้วยนะครับอันนี้ผมก็ขอบคุณนะทั้งวิทยากรของเราทั้ง3ท่านที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเราในแง่ของmanagement ของ GI breathing ทั้งที่เป็น variceal และก็ non variceal breathing ขอขอบคุณครับ